ัพโพโวรายการที่จะอาสาเป็นผู้ช่วยในการตัดสินใจให้กับทุกคนเพราะเราจะออกไปสอบถามความคิดเห็นของวัยรุ่นว่าเขามีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องต่างๆโดยวันนี้เราจะมาฟังกันว่าระบบการศึกษาไทยเนี่ยควรจะเน้นเรื่องอะไรระหว่างภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติซึ่งประเด็นโครงสร้างการศึกษาเนี่ยเป็นประเด็นที่พูดถึงกันอย่างไม่ขาดสายอยู่แล้วนะตอนนี้เนี่ยอ่ะมาฟังกันเถอะว่าเขาต้องการอะไรกันแน่คิดว่าควรเน้นปฏิบัติมากกว่าค่ะให้เราเห็นภาพแล้วก็ให้เราเข้าใจมากกว่าแล้วก็มันเหมือนกับเราได้เพิ่มประสบการณ์ชีวิตไปในตัวเองด้วยอย่างเงี้ยค่ะชอบปฏิบัติมากกว่าค่ะเพราะว่าไม่ชอบอ่านอยู่แล้วบางทีเราก็แบบชอบฟังแล้วก็ทำเองมากกว่ามันก็เข้าใจมากกว่าก็ชอบปฏิบัติมากกว่าค่ะอย่างเช่นหนูเรียนวาดรูปมาแบบถ้าเราเรียนทฤษฎีอย่างเดียวแบบไม่ได้ปฏิบัติจริงๆไม่ได้ตรวจงานจริงๆมันก็แบบไม่ได้ผลเลยค่ะควรเน้นที่ภาคปฏิบัติมากกว่าเน้นที่ภาคปฏิบัติมากกว่าถ้าเน้นทั้ง2 อย่างไปด้วยกันจะมีประสิทธิภาพมากกว่าค่ะเพราะว่าวิชาการกับภาคปฏิบัติมันก็สำคัญพอๆกันคือถ้าเรารู้วิชาการอย่างเดียวก็ไม่ได้ถ้าไม่ได้ปฏิบัติแต่ถ้าเราปฏิบัติแล้วเราไม่รู้วิชาการก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามันจะต้องบาลานซ์ไปด้วยกันนะคะว้าวความคิดเห็นคนนี้นี่สุดยอดมากเลยนะเพราะถ้าไม่เข้าใจทฤษฎีมันจะไปปฏิบัติถูกได้ยังไงอ่ะเออก็จริงไปกันต่อคนเน้นปฏิบัติมากกว่าค่ะเพราะว่าจะได้ลงมือทำจริงแล้วก็ได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริงค่ะภาคปฏิบัติมากกว่าค่ะเพราะว่าทฤษฎีก็เป็นเหมือนแค่ในห้องเรียนนะคะไม่ได้ไปเจอประสบการณ์จริงก็คงอยากเลือกปฏิบัติมากกว่าเพราะว่าฟิลนี้ควรจะเน้นปฏิบัติมากกว่าจริงๆก็คิดว่ามันก็ต้องแบบควบคู่ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติแบบเรียนทฤษฎีไปอะไรเงี้ยพอเอาไปปฏิบัติถ้าสมมติทำไม่ได้แบบเพิ่งเรียนทฤษฎีมาก็แบบอย่าเพิ่งตัดสินกันเลยอะไรเงี้ยค่ะควรเน้นปฏิบัติละกันเนาะสิ่งที่ควรเน้นมากกว่าปฏิบัติคือต้องดึงความกล้าของเด็กออกมาให้ได้เพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยมีความกล้าไม่เท่ากันก็จะมีแค่คนที่กล้า1คนน่ะที่ได้เรียนที่ได้กล้าทำตลอดอะไรเงี้ยก็อยากจะให้ดึงศักยภาพของเด็กทุกคนออกมานะคะท่าทางนี่ดูไม่พอใจกับผู้สอนมาป่ะเนี่ยเอาเป็นว่าฝากถึงครูผู้สอนทุกคนเลยนะว่าพวกคุณเนี่ยต้องคอยสังเกตและช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยได้เรียนรู้ศักยภาพออกมาให้ดีที่สุดนะจ๊ะไม่ใช่สักแต่ว่าโยนมาไม่ได้สนใจเลยว่าเขาเข้าใจหรือเปล่าเออเน้นไปทางปฏิบัติมากกว่าค่ะทฤษฎีอ่ะมันแบบไม่ได้ตอบโจทย์เท่าการปฏิบัติคือถ้าเราได้ปฏิบัติจริงๆอ่ะเราก็รู้ว่าเราทำได้จริงๆแต่ว่าการที่เราแบบเป็นข้อเขียนหรือแบบทฤษฎีอ่ะเรามีคำตอบอยู่แล้วอ่ะถ้าให้เราทำจริงๆมันก็อาจจะทำไม่ได้เน้นไปทางปฏิบัติมากกว่าอยู่แล้วครับการเรียนทุกวันนี้ในห้องมันแทบไม่ได้ใช้เลยครับในการเชิงทฤษฎีสำหรับผมนะในการปฏิบัติมันได้ใช้มากกว่าแล้วมันจำได้มากกว่าครับปฏิบัติเพราะมันได้ลงมือทำมากกว่าควรเน้นเรื่องปฏิบัติมากกว่ารู้สึกว่าแบบถ้าปฏิบัติมันดูใช้ได้จริงอ่ะคิดว่าปฏิบัติเหมือนกันเหมือนทฤษฎีคือเราท่องจำแต่เราไม่ได้นำมาใช้แต่ปฏิบัติคือเราจะได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริงไปเลยแต่ถ้าเกิดเราไปปฏิบัติแล้วเกิดข้อผิดพลาดเนี่ยร่างกายมันจะแบบจำด้วยสมองมันจะจำด้วยทำให้ไม่เกิดข้อผิดพลาดนั้นอย่างที่เขาว่ากันว่าเจ็บแล้วจำคือคนเจ็บแล้วทนคือคนเท่อะโถควรเน้นเรื่องปฏิบัติมากกว่าค่ะเพราะว่าตอนนี้โรงเรียนไทยอะค่ะสอนเกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีเยอะเกินไปจนทำให้เด็กบางคนเนี่ยได้รับแต่ทฤษฎีในจำนวนมากค่ะแล้วก็ปฏิบัติอะไรไม่เป็นเลยอะค่ะอยากให้เน้นปฏิบัติมากกว่าทฤษฎีอะครับการเน้นปฏิบัติมันได้ลงมือจริงแล้วก็เหมือนได้ทำงานจริงๆไปในตัวด้วยครับเน้นลงมือปฏิบัติจะโอเคกว่าครับการได้ลงมือทำมันมีอะไรมากกว่าการที่เราเรียนในห้องเรียนหรือแบบเราลงมือปฏิบัติเองมันได้ประสบการณ์มากกว่าครับส่วนตัวอยากได้แบบที่เป็นเกี่ยวกับการปฏิบัติมากกว่าเพราะว่าทฤษฎีในประเทศของเราครับมันค่อนข้างเยอะแล้วก็มีการส่งเสริมให้เด็กในโรงเรียนเนี่ยหรือว่าในมหาลัยก็ตามเนี่ยศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีค่อนข้างเยอะมากๆทีนี้ครับมันก็เลยไม่ได้ส่งเสริมด้านการปฏิบัติมากพอครับทำให้เด็กเวลาที่ออกมาทำงานหรือว่าออกมาหาประสบการณ์เองเนี่ยไม่มีความกล้าที่จะทำหรือว่าปฏิบัติเองครับมันก็เลยทำให้แบบว่าเด็กไม่กล้าที่จะทำเลยแล้วก็ทำไปไกลกลายเป็นว่าไม่ทำไปเลยอะไรเงี้ยครับนี่คนคนนี้เนี่ยเขาชี้ให้เห็นถึงปัญหาของรากฐานของเด็กไทยเลยนะไอเราก็เถียงไม่ออกจริงๆเลยนั่นแหละเพราะประเทศนี้เนี่ยพื้นที่ของโอกาสมันน้อยซะเหลือเกินหลังจากที่เราได้ตลอดสัมภาษณ์ผู้เล่าเรียนทั้งหลายชายและหญิงอายุ15ไม่เกิน30ปีแน่นอนผลวัดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ทฤษฎี 43% ปฏิบัติ 57% ผลออกมาเนี่ยแทบไม่ทิ้งห่างกันเท่าไหร่เลยนะไปดูเหตุผลโดยสรุปกันดีกว่าที่เขาเลือกทฤษฎีกันเนี่ยเพราะได้มีความใกล้ชิดกับผู้สอนมากกว่ารู้สึกผ่อนคลายและเป็นส่วนตัวและเหตุผลที่เลือกปฏิบัติเขาจะได้ทำความรู้จักกันก่อนรวมไปถึงได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนและความคิดเห็นพูดคุยมากกว่าการนั่งมองหนังสือเฉยๆอ่ะมันไม่ได้อะไรขึ้นมาเอาง่ายๆ
พราะผู้เรียนได้แสดงออกทางความคิดและขยับร่างกายโยกย้ายโยกย้ายมากกว่านั่งแช่มองกระดานเป็นชั่วโมงไงล่ะเฮ้ยและนี่คือความคิดเห็นของวัยรุ่นกลุ่มนึงเท่านั้นนะว่าการศึกษาไทยเนี่ยมันควรเน้นภาคทฤษฎีหรือปฏิบัติสุดท้ายเนี่ยพวกคุณจะคิดยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าจะทางไหนมันก็สำคัญเหมือนกันหมดนะส่วนตัวมองว่าน่าจะควบคู่กันไปมีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติกันจะได้ทำกันได้ทุกๆอย่างอ่ะไม่เป็นไรละกันมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันเข้ามามาเหอะได้หมดรับทุกประเภทส่วนโพวกเรื่องหน้าเราจะไปโพกันเรื่องอะไรรอติดตามวันนี้ไปละวัดเดย์